กลายเป็นประเด็นสำหรับกรณีพิมรี่พายพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่พักหลังไม่ค่อยเรื่องดราม่ามานานล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาพิมรี่พายไลฟ์สดขายแป้งยี่ห้อหนึ่งซึ่งไลฟ์นี้เจ้าตัวขายเฉพาะแป้งยี่ห้อดังกล่าวเท่านั้นแต่งานนี้พิมรี่พายก็ทำเอาแฟนๆพากันช็อกหลังจากเจ้าตัวฟิลขาดสติแตกหนักวีนแตกกลางไลฟ์จับข้าวของทุ่งกระจายต่อหน้าแฟนๆที่ร่วมชมไลฟ์สดกว่าหมื่นถึงขนาดลูกค้าเพื่อนรักเข้าไปเมนให้ใจเย็นใจเย็นก่อนที่พิมรี่พายจะลบไลฟ์ดังกล่าวทิ้งและเปิดไลฟ์ใหม่โดยรอบใหม่แม้ใจเย็นลงแล้วแต่ก็ยังทำพฤติกรรมแปลกๆเอาลิปสติกเขียนที่ฟันเอาน้ำมันพืชราดหน้าเพื่อบอกว่าประสิทธิภาพแป้งยี่ห้อดังกล่าวมันดีจริงๆนอกจากนี้บางช่วงยังเห็นเจ้าตัวยกกระป๋องขึ้นกระดกซึ่งทำคนเข้าไปเมนกันกระจายว่าสาเหตุเป็นเพราะเครียดหรืออะไรกันแน่